ำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะในหลวงพระราชทานชื่อจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ค่ะสำนักพระราชวังออกประกาศเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาพระราชทานเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาตินั้นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่เพื่อทดแทนชื่อของจิตอาสาและภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาที่ได้พระราชทานไว้แต่เดิมเพื่อเชิญไปใช้ในกิจกรรมต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทานโดยมีรายละเอียดดังนี้1พระราชทานชื่อจิตอาสาว่าจิตอาสาพระราชทาน904วปร2ให้ใช้ชื่อและภาพการ์ตูนจิตอาสาใหม่ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาพระราชทานและในการจัดทำสิ่งของพระราชทานที่เกี่ยวข้องต่างๆตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ทั้งนี้สิ่งของพระราชทานที่มีภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาเดิมยังคงใช้ได้ควบคู่กันไปไม่ได้ยกเลิกจนกว่าสิ่งของพระราชทานเดิมจะชำรุดหรือเสื่อมสภาพใช้ปฏิบัติภารกิจไม่ได้แล้วทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง1มิถุนายนพุทธศักราช2562ก่อติดตึกชิงทำเนียบสสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ค่ะโต้เรืองไกรไม่มีถือหุ้นสื่อพร้อมกับแจงหลักฐานกกต.ยืนยันนะคะบริษัทไทเกอร์กรุ๊ปทำด้านการเกษตรและพาณิชยกรรมติดตามรายละเอียดประเด็นนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแถลงชี้แจงกรณีที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคเพื่อไทยยื่นร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวหาขาดคุณสมบัติว่าถือหุ้นในกิจการสื่อนั้นไม่เป็นความจริงเพราะห้างหุ้นส่วนไทเกอร์กรุ๊ปที่ถูกกล่าวหามีวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวพันกับหุ้นสื่อแต่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมการเงินการตลาดรวมทั้งประเมินผลในการดำเนินธุรกิจดังนั้นตนเองพร้อมที่จะชี้แจงหลักฐานกับทางกกต.ขณะเดียวกันตนเองในฐานะส.ส.เขต6จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลชุดต่อไปถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางพาราราคาปาล์มให้มีความมั่นคงยั่งยืนรวมถึงปัญหาราคาผลไม้ที่ต้องไม่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารัฐบาลต้องให้ความรู้กับเกษตรกรในการส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปและการส่งออกสู่ตลาดจีนเพื่อเพิ่มช่องทางรายได้อีกทั้งควรมีมาตรการป้องกันปราบปรามการพนันออนไลน์อย่างจริงจังพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INNรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะกรมการปกครองค่ะสั่งจังหวัดคุมเข้มสถานบริการที่มีคำสั่งคสช.ควบคุมเอาไว้อยู่แล้วค่ะโดยนายศักชัยแตงห้อรองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคงค่ะกล่าวถึงกรณีปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลุยตรวจผับดัง2แห่งที่พัทยาว่าเรื่องดังกล่าวค่ะเป็นไปตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วซึ่งมีผู้ร้องเรียนเข้ามาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบซึ่งกรมการปกครองได้มีการสั่งการไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศในการเข้มงวดควบคุมสถานบริการการจัดระเบียบสังคมรวมถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้มีคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่กำหนดไว้อยู่แล้วและทุกพื้นที่ทราบและต้องดำเนินการกวดขันอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นซึ่งเป็นหน้าที่ของทางจังหวัดอำเภอซึ่งมีคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยที่มีหน้าที่เข้าไปดูแลประชาสัมพันธ์กวดขันอยู่แล้วค่ะจบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ
ข่าวโดยสำนักข่าว INN